บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคุณไพโรจน์พ่วงทองเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2555อาชีพเกษตรกรคืออาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานและการทำเกษตรกรรมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติเป็นอันดับต้นๆและคุณไพโรจน์พ่วงทองคืออีกหนึ่งบุคคลที่รักและผูกพันในอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เด็กจนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2555การขยายผลของการทำนาเนี่ยจริงตอนนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีก็ให้ไปเป็นครูสอนในเรื่องของการทำนาแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยของเรื่องการถ่ายทอดเนี่ยเราก็จะให้เด็กเนี่ยทำจริงนะครับปฏิบัติจริงแล้วก็เอาไปนำไปใช้ในครอบครัวได้จริงเนื่องจากเกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทำนาจึงมีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำนาและรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังมีความสามารถในการเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ทำให้คุณไพโรจน์พ่วงทองคิดค้นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจนได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2546เมื่อก่อนเนี้ยมันก็จะยึดติดอยู่กับการทำนาในรูปแบบเดิมๆนะครับทีนี้ผมมาตัวเองเนี่ยก็คือมีการพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของอุปกรณ์ซ่อมกล้าข้าวก็ดีเครื่องกระจายฟางข้าวก็ดีเนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันในเรื่องของความแตกต่างมันก็จะชัดเจนชัดเจนขึ้นไทยเบฟขอบันทึกไพโรจน์พ่วงทองเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน